إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับนะครับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับตักเตือนให้เรานั้นได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินชีวิตของเราในการใช้ชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะได้เป็นบ่าวที่เสียชีวิตไปนะครับในขณะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเรานั้นเป็นมุสลิมเป็นอิสลามตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้แจ้งเอาไว้พี่น้องบุรุษทาทั้งหลายครับในวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าหมายถึงวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยทราบกันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันที่มีความสำคัญในอิสลามแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะทวนนะครับให้เรานั้นได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งว่านอกจากการที่เรามาร่วมกันละหมาดญุมอะห์มาฟังคุตบะห์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นความดีงามอื่นๆที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในวันศุกร์นี้อีกหลายประการด้วยกันพี่น้องครับก่อนอื่นเลยผมขอหยิบยกคำพูดนะครับของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมในหนังสือซาดุลมาอาตที่พูดถึงวันศุกร์นะมาให้เรานั้นได้คิดตามสิ่งที่ท่านพูดท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเป็นใครพี่น้องครับอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยเป็นบุคคลที่เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะเป็นคนที่แต่งตำราซาดุลมาอาตมาเนี่ยแล้วก็พูดถึงประวัติของนบีแล้วก็ซุนนะห์ต่างๆซุนนะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับในนั้นเกี่ยวกับซุนนะของนบีฮะดีษหรือสิ่งที่เป็นแม้กระทั่งการแพทย์ของท่านนบีก็อยู่ในซาดุลมาอาตฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมถ้าเอาคนในยุคนี้เทียบก็คงจะเทียบไม่ได้พี่น้องครับในการรู้ซุนนะนะคงจะเทียบไม่ติดฉะนั้นหนึ่งในถ้อยคำหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนั้นได้หยิบยกมานั่นก็คือประโยคนี้ครับพี่น้องอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าอินนะฮุยามุลลซียุสตะฮับบุอันยะตะฟัรรกะฟีฮิลินอิบาดะห์วันศุกร์นั้นคือวันที่ส่งเสริมให้เรานั้นทุ่มเวลาทุ่มเทเวลาในวันนี้เนี่ยเพื่อการอิบาดะห์คือบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่ามาละหมาดแล้วก็ฟังคุตบะห์หลังจากนั้นก็จบแต่จริงมันมีอีกพี่น้องอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าละฮูอาลาซาอิลินอัยยามิมาดียะตุนบินอันวาอิมินันอิบาดาตและวันศุกร์มันยังเป็นวันที่โดดเด่นด้วยกับอิบาดาอีกหลายๆชนิดที่มีให้ทำในวันศุกร์วาญิบาตุนวามุสตะฮับบะตุนและอิบาดานั้นเนี่ยบางทีก็เป็นวาญิบเหมือนที่เรามาละหมาดวันศุกร์มาฟังคุตบะห์และบางทีมันก็เป็นมุสตะฮับบะก็คือส่งเสริมเช่นการขอดุอาในวันศุกร์การศอลาวาตท่านนบีเยอะๆในวันศุกร์การศอลาวาตไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องครับเรานั่งเราอยู่ตรงไหนก็ตามให้เรากล่าวอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดหรือพี่น้องจะว่าประโยคตามดังที่อยู่ในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายมีเค้าเรียกฉบับเต็มที่มีการสรรเสริญนบีอิบรอฮีมมาด้วยอันนั้นก็ว่าไปเลยตรงไหนก็ได้พี่น้องครับไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกล่าวศอลาวาตไปเลยว่าไปเลยอยู่ตรงไหนก็ศอลาวาตให้นบีเยอะๆในวันศุกร์
การขอดุอาการทำความดีอื่นๆนะครับแล้วก็ท่านอิมามอิบนุกอยยิมบอกต่อไปว่าฟาลิลลาฮิซุบฮานะฮูจะอะลาลีอะห์ลิกุลลิมิลลัตินยาวมันยะตะฟัรรกูฟีฮิลอิบาดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกำหนดให้กับทุกๆกลุ่มชนเนี่ยจะมีวันหนึ่งที่วันนั้นจะเป็นวันที่หันมาทุ่มเททำความดีอย่างมากมายในวันที่กำหนดของแต่ละประชาชาติซึ่งประชาชาติสุดท้ายมันก็ตรงกับวันศุกร์อ่านกุรอานซูเราะห์กาฟีนะครับอ่านกาฟีศอลาวาตนบีเยอะๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดจะว่าไปกี่รอบก็เต็มที่เลยพี่น้องขอดุอาขอดุอาแล้วก็บริจาคอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทำได้โดยจุดมุ่งหมายของการมีวันนั้นก็คือวายตะคอลเลาเนฟีฮีอันอัชกอลิดุนยาอิมามอิบนุกอยยิมบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์นั้นเนี่ยนะครับให้มาวุ่นวายอยู่กับยุ่งอยู่กับการทำอิบาดะห์เพื่อจะหลีกหนีสิ่งที่เป็นความวุ่นวายของดุนยาให้เราเนี่ยตัดขาดจากดุนยาไปบ้างนะครับให้เราตัดขาดจากดุนยาเพื่อจะมาหาช่วงเวลาดีๆในการทำอิบาดะห์ในการมารับความดีงามในวันศุกร์ที่อัลเลาะห์นั้นได้กำหนดมาให้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับฟะยอมุนจุมอะฮ์ติยอมุอิบาดะห์วันศุกร์นั้นคือวันแห่งการทำอิบาดะห์วันศุกร์เนี่ยทุกศุกร์เลยเนี่ยวันแห่งการทำอิบาดะห์นะครับวะฮุวะฟิลอัยยามิกะชะฮ์ริรอมฎอนฟิชูฮูริวันศุกร์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่ประเสริฐกว่าวันอื่นๆเปรียบเหมือนกับรอมฎอนที่มันดีกว่าเดือนอื่นรอมฎอนที่จะถึงเราอีก10กว่าวันเนี่ยมันดีกว่าเดือนอื่นเรารอคอยรอมฎอนในแต่ละปีเพื่อจะทําอิบาดะห์ในเดือนนี้ที่มันไม่มีเวช่วงเวลาดีๆเหมือนเดือนอื่นนะครับวันศุกร์มันดีกว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสมันดีกว่าถ้าเปรียบในแง่ของการเปรียบเทียบมันดีกว่าเพราะมันมีอิบาดะห์มากมายให้ทำวันนี้เดือนรอมฎอนก็ดีกว่าเพราะมีอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำอย่างมากมายเดือนรอมฎอนนะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องครับวาซาอะตุนอิจาบะติฟีฮิกะไลลาตินกอดรีฟีรอมฎอนน่ะในวันศุกร์มันมีช่วงเวลาแห่งการขอดุอาที่ดุอามุสตะญาบอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาอัลเลาะห์ตอบรับดุอาถ้าจากหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับมีอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงเวลาหลังจากที่ขอเตบนั้นนั่งพักระหว่าง2คุตบะห์ก็คือนั่งแล้วจะมีช่วงเวลาสั้นๆอยู่ขอดุอาแต่ช่วงเวลาที่ชาวซะลัฟก็คือกลุ่มชนในยุคต้นนะเขาให้น้ำหนักว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าก็คือช่วงเวลาของอะไรหลังจากละหมาดอัสลีไปจนกระทั่งก่อนมักริบเพราะถ้าเกิดเป็นมักริบจะเป็นคืนวันเสาร์แล้วและการที่อัลเลาะห์ปกปิดแบบนี้เหมือนกับอัลเลาะห์ปกปิดคือไลลาตุลกอดเอาไว้เพราะทำไมไม่บอกไปเลยพี่น้องทำไมไม่บอกไปเลยก็เพราะถ้าเกิดบอกไปเลยว่าค่ํา27นะได้เป๊ะเลยนะ27นะ21 22 23 24 25 26 28 29 30คนก็ไม่ละหมาดเพราะได้แล้ว27คว้าไปแล้วไลลาตุลกอดวันอื่นก็ไม่เหลือใครแล้วครับเพราะทำไมโอ้ได้เวลาตุนก็ไปแล้วทำความดี81ปีวันอื่นก็ไม่เหลือแล้วครับก็ปล่อยให้เหลือแค่ใครเหลืออิหม่ามคนจนาซีฮัดคอเตบคน2คนแค่นั้นแต่การที่เราปกปิดไว้ก็เพื่อให้มนุษย์แสดงว่าจริงจังแค่ไหนกับการจะเอาดุอาจากอัลเลาะห์เนี่ยจริงจังแค่ไหนถ้าคนจริงจัง10วันไม่ปล่อยสักวันต้นเดือนอาจจะมีพลาดบ้างตะลอเวียอาจไปทำที่บ้านมั่งไม่ไหวมั่งทำงานมาเหนื่อยแต่ถ้าคนจริงจังก็คือ10วันที่เหลือไม่มีพลาดเพราะมันต้องมีอะไรจนก็สักวันแต่ถ้าเราดักเอาแค่วันนี้วันอื่นเราก็พลาดได้นะครับเช่นเดียวกันการขอดุอาในวันศุกร์ที่เราปกปิดเอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยจริงจังอยากจะขอหรือเปล่าถ้าเราบอกไปเลยเราบอกไปเลยว่าช่วงที่ขอเตบนั่งแหละของคุณบ้านนั่นแหละช่วงเวลาอื่นก็ไม่มีการขอดุอาแล้วเพราะมันได้ไปแล้วนะครับฉะนั้นการปกปิดจึงมีฮิกมะห์ให้บ่าวเนี่ยขยันเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์จึงเป็นวันที่ใครก็ตามที่ทำให้มันดีงามเขาก็จะปลอดภัยในวันอื่น
ช่นเดียวกับการที่เขาทำเดือนรอมฎอนให้มันดีงามเขาก็จะปลอดภัยในเดือนอื่นๆนะครับเชคคุณติรามอิบนุตัยมียะห์บอกเอาไว้จุดหนึ่งน่าสำคัญมากพี่น้องบอกเอาไว้ว่ายังไงรู้ไหมบางคนน่ะพอเดือนรอมฎอนมาเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหกลับเนื้อกลับตัวอย่างดีเลยเชคคุณติรามอิบนุตัยมียะห์บอกว่ายังไม่ถือว่าเป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวจริงจังหรอกสำหรับคนที่ทิ้งบาปแค่รอมฎอนเท่านั้นพอเวลาออกรอมฎอนปุ๊บทำเหมือนเดิมพอรอมฎอนมาเลิกแล้วก็ทำไมเลิกบาปไปพอรอมฎอนไปทำเหมือนเดิมนี่กรณีแบบนี้นะครับเป็นบุคคลที่ยังถือว่าไม่ตอบัตอย่างแท้จริงพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์จึงเป็นวันที่เราจะต้องขมักขม้นในการทำอิบาดะห์ผมมีตัวอย่างนึงพี่น้องครับทิ้งท้ายในช่วงนี้ก็คือในหนังสือฟัตฮุลบารีเนี่ยนะครับท่านฮาฟิซอิบนุรอญับซึ่งคนละเล่มกับฟัตฮุลบารีของอิบนุฮะยัดนะอันนี้ฟัตฮุลบารีของอิบนุรอญับมันคนละเล่มกันในฟัตฮุลบารีของอิบนุรอญับอันฮัมบารีเนี่ยได้รายงานบอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็คือลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอิซากานายามุญญุมุอาติเมื่อถึงวันศุกร์นะเมื่อเป็นวันศุกร์เนี่ยอัสซาลัตกุรามันลาฮายันซุรุลาฮัชชัมซะท่านหญิงฟาติมะห์จะใช้คนรับใช้อ่ะนะให้ไปดูดวงอาทิตย์ให้แก่นางท่านหญิงฟาติมะห์ใช้ให้คนรับใช้เนี่ยไปดูสิไปดูดวงอาทิตย์ให้หน่อยดูทำไมครับพี่น้องฟาอิซาอักบะรอฮาอันนาฮาตะดัลลัตลินกุรูบิอักบะลัตอะลัดดูอาอิอิลาอันตะกีบะก็คือแล้วเมื่อเด็กรับใช้เนี่ยไปดูดวงอาทิตย์มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วบอกนางว่าดวงอาทิตย์มันใกล้จะตกลับขอบฟ้าแล้วนะท่านหญิงฟาติมะก็หันเข้าหาแล้วก็ขอดูอาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินจากจุดนี้พี่น้องครับมันกำลังจะบอกอะไรเรามันกำลังจะบอกว่านี่ไงชาวสลับเนี่ยเขาให้ความสำคัญกันขนาดนี้คือให้ไปดูดวงอาทิตย์สิเพราะถ้ามันตกดินเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเปลี่ยนวันแล้วใช่ไหมอิสลามนับกลางคืนมาก่อนนะตอนนี้ยังมีเวลายังไม่ตกใกล้แล้วก็ยังมีเวลาขอดุอาเขาจะไม่พลาดขอดุอาแม้กระทั่งช่วงเวลาเหลือนิดเดียวคำถามก็คือวันนี้เราทำขยันปฏิบัติในการหาช่วงเวลาแบบนั้นหรือเปล่าและบางทีเราก็ไปโอดควรน้อยใจขอตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีนึงขอตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้คำถามคือเราขอเนี่ยเราดูช่วงเวลามั้งหรือเปล่าเราเลือกช่วงเวลาที่อัลเลาะห์บอกหรือเปล่านบีบอกหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกๆสัปดาห์เนี่ยให้เราพยายามขมักขม้นทำความดีเยอะๆหรืออย่างน้อยพี่น้องครับช่วงหลังอัสัรหลังอัสรีนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันตรงก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมะรีวะลากุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม